นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนหัวหน้าสีอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาววันนี้จะมาเล่าเรื่องของหูยาวและผองเพื่อนที่กำลังฟิตซ้อมร่างกายเพื่องานกีฬาสีเด็กๆพร้อมไหมครับณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงอากาศสดชื่นหูยาวสามสีและหนูจี๊ดคุยกันเรื่องงานกีฬาสีของโรงเรียนงานกีฬาสีใครอยากเป็นอะไรกันบ้างหนูจี๊ดอยากเป็นหัวหน้าสีเมี้ยวสามสีก็อยากเป็นหัวหน้าสีด้วยนะหูยาวก็อยากเป็นหัวหน้าสีเหมือนกันนะแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นหัวหน้าสีล่ะหูยาวสามสีและหนูจี๊ดต่างก็อยากเป็นหัวหน้าสีแต่ว่าใครกันล่ะจะได้ตำแหน่งนี้ไปสามสีหนูจี๊ดรู้หรอว่าเป็นหัวหน้าสีต้องทำอะไรบ้างอ่ะขอคิดก่อนนะเมี้ยวหัวหน้าสีต้องเล่นกีฬาเก่งใช่ไหมล่ะเล่นกีฬาเหรอหนูจี๊ดไม่ถนัดเลยหูยาวจำได้แล้วครูตาโตเคยบอกว่าหัวหน้าสีจะต้องทำทุกเรื่องเลยนะต้องดูแลเพื่อนๆด้วยโหงั้นหนูจี๊ดไม่เป็นหัวหน้าสีแล้วล่ะฟังดูไม่น่าสนุกเลยต้องทำทุกอย่างต้องเหนื่อยแน่ๆหนูจี๊ดขอไปสมัครเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นสนุกสนุกดีกว่าเมี้ยวจริงด้วยนะหนูจี๊ดสามสีว่างานมันต้องหนักแน่ๆเลยไม่เป็นแล้วดีกว่าหัวหน้าสีขอไม่เป็นกองเชียร์ดีกว่าเมี้ยวสามสีหนูจี๊ดเมื่อรู้ว่าหัวหน้าสีต้องรับผิดชอบหลายอย่างจึงตัดสินใจไม่เป็นหัวหน้าสีแล้วต่างบอกให้หูยาวเป็นหัวหน้าสีแทนฉันว่านะหูยาวเหมาะสมแล้วล่ะที่จะเป็นหัวหน้าสีเรามาให้เพื่อนๆเลือกหัวหน้าสีกันดีกว่านะใช่ๆหนูจี๊ดเห็นด้วยนะหูยาวมีความรับผิดชอบฉลาดหัวไวแก้ปัญหาเก่งถ้าหูยาวได้เป็นหัวหน้าสีรับรองสีของเราต้องชนะแน่ๆเลยจริงด้วยเมี้ยวถ้างั้นหูยาวก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยหูยาวเป็นหัวหน้าสีแล้วนะสามสีขอไปร้องเพลงเชียร์ก่อนดีกว่าฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ห้าห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนูจี๊ดอยากไปซ้อมเต้นแล้วเราไปกันเถอะเรื่องของหูยาวและเพื่อนๆวันนี้ทำให้เด็กๆรู้จักคำว่าหน้าที่และความรับผิดชอบถ้าเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องอะไรต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยนะครับ